อลอังกฤษเป็นกีฬาที่ทรงพลังและมีเสน่ห์ถึงขั้นที่ดึงดูดบรรดาเศรษฐีจากทั่วโลกให้แห่กันเข้าไปซื้อทีมฟุตบอลต่างๆในประเทศอังกฤษปัจจุบันนี้มีบรรดาเศรษฐีของไทยอย่างน้อย3รายแล้วครับที่เป็นเจ้าของทีมฟุตบอลมีทั้งระดับพรีเมียร์ลีกและระดับแชมเปี้ยนชิพและคำถามใหญ่ก็คือว่าฟุตบอลอังกฤษนี่เป็นธุรกิจที่น่าเข้าไปลงทุนจริงหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่เมื่อเราไปดูตัวเลขทางด้านบัญชีแล้วนะครับขาดทุนกันเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับจะมีคนบอกผมว่า อย่าไปดูเฉพาะตัวทีมว่ามีค่าเท่าไหร่ไปให้ดูสิ่งที่ตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องหรือว่าเป็นสิทธิ์ของการถ่ายทอดแน่นอนอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เศรษฐีไทยไปซื้อนั่นน่ะคือการยกระดับสถานภาพทางสังคมของตัวเองครับประกาศตนเลยนะครับว่าถ้าฉันเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลอังกฤษนั่นเนี่ยฉันคือเศรษฐีตัวจริงซึ่งแน่นอนไม่ใช่ว่าเศรษฐีทุกคนจะไปซื้อทีมฟุตบอลได้นะครับมันต้องอยู่ที่จังหวะการต่อรองต้องมีเส้นสายต้องรู้ว่าพูดกับใครอย่างไรถึงแม้ว่าคุณมีเงินเป็นหมื่นล้านแต่คุณก็ไม่ใช่ว่าจะได้เป็นเจ้าของทีมฟุตบอลฉะนั้นใครที่ได้เป็นเจ้าของทีมฟุตบอลเนี่ยอยู่ดีๆก็จะกลายเป็นเศรษฐีอีกระดับหนึ่งระดับอินเตอร์อย่างแท้จริงครับคุณนพจัตเวลาเศรษฐีไทยไปซื้อทีมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยครับเขาไปซื้ออะไรไปซื้อสเตตัสครับสถานะการที่ซื้อทีมฟุตบอลได้เนี่ยเหมือนเป็นการประกาศศักดาให้คนได้รู้กันว่ารวยจริงธุรกิจที่ทำอยู่มั่นคงจริงๆพูดถึงเศรษฐีไทยผมขอทบทวนหน่อยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีใครซื้อสโมสรอะไรอย่างไรบ้างแล้วนะครับเริ่มต้นความจริงต้องย้อนไปตั้งแต่ยุคคุณทักษิณซื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าหลังจากที่ขายไปแล้วตอนนี้มีอยู่3ทีมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยต้องไล่ลำดับมาว่าลีกที่อยู่สูงสุดคือพรีเมียร์ลีกซึ่งสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อยู่ในลีกนั้นโดยกลุ่ม King Power ซื้อในราคา39ล้านปอนด์ตั้งแต่ปี2010 39ล้านปอนด์เป็นเงินไทยก็คูณเท่าไหร่50แล้ว50ครับเหมือนกับ 2,000 ล้านบาทนะครับแต่ตอนที่ซื้อนั้นก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นพรีเมียร์ลีกใช่ไหมครับซื้อตอนอยู่แชมเปี้ยนชิพฮะซึ่งเป็นลีกที่รองลงมาแชมเปี้ยนชิพราคาถูกกว่าพรีเมียร์ลีกเท่าไหร่4-5 เท่าครับอย่างนั้นเลยนะครับถ้าเกิดว่ารวยจริงเป็นเศรษฐีไทยอยากซื้อทีมในพรีเมียร์ลีกก็ต้องมีสัก200ปอนด์200ล้านปอนด์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นทีมระดับกลางระดับล่างเท่านั้นนะครับถ้าเกิดจะซื้อทีมใหญ่จริงๆก็ต้องมีระดับ1,000ล้านปอนด์เนี่ยนะครับถัดมานะครับเมื่อปีที่ผ่านมาช่วงกลางปี Reading FC เป็นการรวมหุ้นกันนะครับระหว่างคุณนรินทร์คุณสัมฤทธิ์และคุณหญิงสัสสิมาศรีวิกร5025และ 25% ลงทุนรวมกัน35ล้านปอนด์ซื้อทีม Reading Football Club ซึ่งก็อยู่ในแชมเปี้ยนชิพเหมือนกันและล่าสุดที่เป็นข่าวใหญ่ที่ประกาศศักดาเลยว่าเศรษฐีไทยเนี่ยเอาจริงเอาจังกับทีมฟุตบอล คือคุณเดชพลจันทร์สิรินะครับ31ล้านปอนด์ซื้อทีม Sheffield Wednesdayซึ่งคุณเดชพลเนี่ยก็คือหนึ่งในผู้บริหารของ Thai Union Frozen Product นะครับแต่ว่าเจ้าตัวยืนยันว่าการซื้อครั้งนี้ซื้อในนามส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทครับถ้า30ล้านปอนด์เป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 1,500 ล้านบาท 1,500 ล้านบาทสำหรับเศรษฐีไทยก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเท่าไหร่กรณีคุณเดชพลนี่ค่อนข้างจะเป็นม้ามืดจันทร์สิรินี่นามสกุลคือเป็นเจ้าของแหละครับ Thai Union Frozen Product ใช่ครับซึ่งเป็นบริษัทส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศไทยนะใช่ครับก็ต้องรวยมากแหละถึงจะซื้อทีมฟุตบอลในราคาที่ได้นะครับคำถามต่อมาคือทำไมต้องเป็นฟุตบอลอังกฤษข้อแรกคือการเติบโตต่อเนื่องภาพที่ผมโชว์ตอนนี้คือคนตระกูลเกรเซอร์สนะครับเป็นเศรษฐียักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาความจริงก่อนหน้านี้เป็นเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอลแทมปาเบย์บัคคาเนียสแล้วแต่ยังเห็นว่ากีฬาในอเมริกาเนี่ยไม่เติบโตสุดท้ายมาลงทุนในทีมพรีเมียร์ลีกในอังกฤษนะครับและทีมที่รวยที่สุดในโลกทีมฟุตบอลนะครับอันนี้ทั้งโลกนะครับถ้าเกิดว่าตัดมา40ทีมเนี่ย20ทีมในนั้นเนี่ยจะอยู่ในอังกฤษครึ่งนึงละอยู่ในอังกฤษละคือถ้าเกิดว่าเป็นทีมในอังกฤษมีการันตีได้ว่ารวยจริงๆฉะนั้นถ้าซื้อต้องซื้อทีมอังกฤษใช่ใช่ครับต่อมานะครับทำให้สภาพต่างๆเนี่ยคนชาวต่างชาติเศรษฐีจีนเศรษฐีมาเลเซียโทนี่เฟอร์นันเดสใช่แห่งควีนส์พาร์ครังเจอร์นะครับหรือวินเซนต์ตันแห่งทีมคาร์ดิฟฟ์ซิตี้ก็เข้าไปซื้อในพรีเมียร์ลีกมีเจ้าของต่างชาติ11คนจาก20ทีมและในแชมเปี้ยนชิพระดับที่คนไทยไปซื้อเนี่ยก็13คนนะครับจากทั้งหมด24ทีมอธิบายให้คนไทยทั่วไปที่ไม่ได้รู้รายละเอียดหน่อยว่าระดับแชมเปี้ยนชิพกับพรีเมียร์ลีกต่างกันยังไงพรีเมียร์ลีกคือลีกสูงสุดนะครับคือทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แฟนๆชาวไทยอยู่ฝีมือเยี่ยมสุด
เยี่ยมสุดมีโอกาสไปเตะในระดับยุโรปครับผมลิเวอร์พูลแมนยูไนเต็ดเชลซีแมนซิตี้รองลงมาคือแชมเปี้ยนชิพถ้าเกิดว่าขึ้นมาอยู่ในระดับท็อป3ของแชมเปี้ยนชิพได้ก็จะมีโอกาสมาเตะในพรีเมียร์ลีกและจะมีรองลงมาก็คือลีก1และลีก2ใครตัดสินว่าใครอยู่ระดับแชมเปี้ยนชิพใครอยู่ระดับพรีเมียร์ลีกผลการแข่งขันครับอยู่ที่ผลอยู่ที่ว่าคุณชนะกี่ครั้งครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นมาอยู่พรีเมียร์ลีกได้จากตอนที่ซื้อทีมจากแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมูลค่าทีมก็เพิ่มขึ้นมหาศาลดูจากตัวเลขของการซื้อทีมแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นธุรกิจที่มีผลกำไรตอบแทนงดงามนะมันถึงได้ทำให้เศรษฐีกล้าไปซื้อยิงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจที่หวังกำไรได้เลยนะถ้าดูจากตัวเลขดูจากบัญชีของบรรดาทีมทั้งหลายแล้วนี่นะใช่ครับคุณเทพชัยพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยผมไปขุดข้อมูลมานะครับปรากฏว่า20ทีมในพรีเมียร์ลีกที่ว่ากันว่ารวยสุดในโลกเนี่ยก็ยังขาดทุนไป10ทีมครึ่งๆเลยนะครึ่งๆครับ20ทีมขาดทุน10ทีมกำไร10ทีมหนักกว่านั้นครับแชมเปี้ยนชิพมี24ทีมไม่น่าเชื่อครับกำไร3ทีมเท่านั้นครับรวมถึงสโมสรที่คนไทยไปซื้อ2สโมสรนี้ด้วยคือ Reddingกับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ก็ยังอยู่ในภาวะขาดทุนอยู่ฉะนั้นคนที่ซื้อก็ต้องไม่หวังว่าจะทำกำไรจากตัวทีมฟุตบอลอย่างเดียวเท่านั้นสิครับใช่ครับคือจะเอาแค่เฉพาะค่าตั๋วเอาเฉพาะค่าลิขสิทธิ์โทรทัศน์เนี่ยไม่พอไม่การลงทุน 1,500 ถึง 2,000 ล้านเนี่ยได้อย่างอื่นอย่างเช่นเรดดิ้งเนี่ยเขามีโรงแรมนี่นะครับมิเลเนียมมาเดสกี้อยู่ติดกับสโมสรเลยก็เป็นธุรกิจเหมือนว่าได้ซื้อโรงแรมแถมมาด้วยต่อมาเรื่องการต่อยอดการตลาดคิงพาวเวอร์ซื้อเลสเตอร์เนี่ยก็มาเปิดร้านในเมืองไทยเต็มไปหมดนะครับมีการต่อแบรนด์และที่สำคัญคือศูนย์พัฒนานักเตะตรงนี้สำคัญมากเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงพลังและการที่คนไทยเนี่ยจะส่งแรงสนับสนุนอย่างเรดดิ้งเพิ่งส่งปกเกล้าอนันต์นักฟุตบอลทีมชาติไทยไปเตะที่อังกฤษซึ่งคนไทยมีความฝันไว้ว่าสักวันนึงอ่ะอยากเห็นนักฟุตบอลไทยเล่นในพรีเมียร์ลีกซึ่งก็เกิดขึ้นได้ครับครับมันก็เป็นความหวังว่าทุกคนก็อยากจะส่งกำลังใจเป็นการสร้างแบรนด์ในด้านดีต่อมานะครับเป็นที่รู้จักทั่วโลกคิงพาวเวอร์ติดหน้าอกทีมเลสเตอร์ซิตี้ภาพนี้ที่คุณสุทธิชัยคุณเทพชัยเห็นอยู่นี่คือนัดที่เลสเตอร์เอาชนะทีมที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งนั้นมีคนดู200ล้านคนทั่วโลกมันไม่ง่ายนักที่จะมียี่ห้อของสินค้าใดสินค้าหนึ่งเนี่ยไปอยู่บนหน้าอกของนักเตะระดับโลกแบบนี้นะใช่ครับนั่นคือผลพลอยได้ที่ไม่ได้อยู่ที่ตัวกำไรขาดทุนตรงนั้นซึ่งก็หมายความว่าอีกไม่นานเนี่ยก็จะมียี่ห้อปลากระป๋องนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อของบริษัทที่เพิ่งจะไปซื้อทีมเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ล่าสุดนะครับติดอยู่ไม่น่าอาจจะขายโลโก้อื่นก็ได้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าของตัวเองหรอกก็แล้วแต่เขาเลยครับเป็นเจ้าของสโมสรนะครับก็ได้ครับเนี่ยนะครับพอภาวะมันเกิดขึ้นแบบนี้เราจึงเห็นนะครับเศรษฐีจากรัสเซียนะครับโรบันอับราโมวิช 1,000 ล้านปอนด์ทุ่มไปให้กับเชลซีหรือว่าชีคมอนซูแห่งอาบูดาบียูไนเต็ดกรุ๊ปนะครับก็ 1,000 ล้านปอนด์ทุ่มไปที่แมนซิตี้และเหตุผลสุดท้ายถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วบริหารแล้วไม่ค่อยชื่นใจจริงๆขายทิ้งได้ครับขายทิ้งต้องมีกำไรด้วยนะต้องมีกำไรทักษิณพิสูจน์แล้วไงขายได้กำไรคุณทักษิณในปี2008ซื้อแมนซิตี้ในราคา81ล้านปอนด์ถัดมาในปี2009ครับขายต่อให้ชิคมอนซูนี่แหละครับ200ล้านปอนด์ครับในทำปฏิบัติเนี่ยสมมติเศรษฐีไทยคนหนึ่งไปซื้อทีมฟุตบอลอังกฤษมาเนี่ยการบริหารจัดการนี้เข้าไปบริหารจัดการจริงๆเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงคนมีส่วนน้อยครับหลายคนตั้งคำถามนะครับว่าเอ๊ะพอมีคนไทยไปแล้วเนี่ยทำไมเราถึงไม่มีนักเตะไทยไปสักทีเราล้วงลูกไม่ได้หรอส่งสักคนนึงไปเตะสักนัดเดียวก็พอให้พอแบบเล่นเส้นได้ไหมสั่งไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้สั่งโค้ชสั่งผู้จัดการทีมว่าผมขอฝากนักเตะไทยสักคนนึงก็ไปลงหน่อยนะข้อแรกคือผู้จัดการทีมก็ไม่ค่อยอยากจะให้เข้ามาล้วงลูกอยู่แล้วข้อที่สองคือว่ามันมีกฎด้วยว่าไม่สามารถทำแบบนี้ได้ฉะนั้นคุณต้องรักษาความรู้สึกของแฟนซึ่งสำคัญมากแฟนบอลอังกฤษนี่นะคุณไปทำอะไรก็ผิดหวังทำอะไรที่ให้เขารู้สึกว่าคุณไม่เป็นมืออาชีพเนี่ยคุณก็มีปัญหาทันทีใช่ครับจากด้านบวกจะกลายเป็นด้านลบทันทีแล้วก็เสียงกระแสความนิยมเนี่ยแปรได้อย่างรวดเร็วด้วยครับเพราะผมเคยถามเจ้าของทีมฟุตบอลอาจจะไม่ใช่ที่อังกฤษนะครับถามว่าตัวเลขคุณขาดทุนอะทีมคุณขาดทุนหนักเนี่ยคุณทำยังไงอะเขาบอกไม่เป็นไรพอใกล้ๆสิ้นปีจะปิดบัญชีขายนักเตะไปสักคนนึงรายได้เข้าก็ทำให้ปิดบัญชีได้กำไรละมีอย่างนี้ก็มีก็เป็นทางเลือกก็มีหลายคนที่แฟนบอลเนี่ยเรียกว่าโหใส่เพราะว่าเห็นเจตนาชัดเจนว่ามาถึงปุ๊บก็ซื้อนักเตะเก่งๆพอนักเตะเก่งๆออกไปจากทีมหมดผลงานไม่ดีแฟนบอลก็หมดกำลังใจครับนี้ก็คงไม่ต้องสรุปนะครับว่านี่ก็คือเกมกีฬาของเศรษฐีเท่านั้นและต้องไม่ใช่เศรษฐีธรรมดานะต้องเป็นอภิมหาเศรษฐีด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวฉุกเฉินณปรุณของเช้าวันนี้ครับThank you.